วิธีการกางคนเดียวนะง่ายๆคือเราผูกเชือกตามไฟชีทต่างๆเนี่ยจุดของทาร์ปที่มันมีให้นะฮะผูกทุกมุมก่อนจากนั้นก็กะระยะให้เหมาะสมปักสมอบกดึงเชือกก่อนเป็นบางจุดนะฮะเพื่อให้กางคนเดียวได้อันนี้ผมก็จะปักทั้งหมด4จุดหน้านะครับก็คือเชือกจะแถมมาให้8เส้นตะไคร่น่ะคือมี6ตัวเชือกก็จะข้างหน้าคู่ละ2นะครับก็จะกางง่ายประกอบเสาก็แล้วแต่ขนาดเรานะครับตัวนี้ผมเอายาวสุด5ท่อนมันจะสูงทั้งหมด2เมตร40ถ้า4ท่อนก็จะเป็นเมตร92จากนั้นนะครับใส่ตะไคร่นะฮะเสียบตรงตะไคร่เลยดันขึ้นตั้งไว้ก่อนพอประมาณอันนี้คือกรณีเรากางคนเดียวเราปักไว้ก่อนน้องปั้นตามมาข้างหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับล็อกอีกทีนึงนะครับตั้งได้แล้ว2เส้นก็เสียบตะไคร่เหมือนเดิมนะแล้วเราค่อยปรับเอานะครับขนาดตามต้องการอันนี้ก็วิธีรูดนะฮะต้องปั้นใกล้ๆหน่อยอันนี้สั้นไปนิดนึงนะครับชิงเฉียงก่อนก็ได้นี่ฮะวิธีปรับรูดตะไคร่นะครับดูถ่ายใกล้ๆครับนี่ฮะดึงมาเรื่อยๆดึงให้ตึงนะครับสมมุติประมาณนี้แล้วอันนี้ยาวไปก็ปลดล็อกแล้วก็ประดึงอีกฝั่งนึงให้ตึงเหมือนกันเนี่ยปรับรูดเลยก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเห็นไหมก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคนเดียวเนาะง่ายๆจากนั้นเราก็ไปปรับฝั่งนู้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นทรงหกเหลี่ยมนะอันนี้พับครึ่งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแปลกๆแต่ถ้ากลางออกก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับตะไคร่จะมี1 2 3 4 5 6 6จุดแถมเชือกมาให้ทั้งหมด8เส้นสมอบก8ตัวจากนั้นแล้วก็ลูดวิธีดึงลูดเชือกนะครับนะฮะเราดึงเชือกมานิดนึงแล้วก็ปรับลูดอย่างนี้ครับใช้ตัวสต็อปให้เป็นนะครับจะง่ายเห็นไหมเหมือนหนังกลางแปลงแล้วตอนนี้เราผูกเชือกเสร็จแล้วจากนั้นสมอบกมันก็จะเหลืออีก4ตัว4จุดพอดีง่ายๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมฉันโอ้อย่าลืมค้อนครับเอาจากนั้นนะครับวิธีการปักนะครับให้มันเฉียงกันครับกับร้อยตะเข็บเชือกวิธีการผูกเชือกนะครับผูกยังไงก็ได้นะครับผูกเพื่อให้มันมีช่องว่างเงี้ยเวลาลมแรงนะครับมันก็จะเวลากระชากมันก็จะได้มีแรงผ่อนคลายแต่ถ้าเรามัดตายเข้าไปเลยเนี่ยมันก็สามารถกระชากขาดได้ก็ประมาณชิงเฉียงไปตามมุมจากนั้นเราค่อยปรับเอานะครับองศาปักสมอบก45องศานะครับเนี่ยรูดมางี้ครับรูแรกนะครับปึ๊บค่อยรูดนะครับถ้ามันยาวไปเดี๋ยวเราค่อยปรับอีกทีนึงได้ระดับถ้าเชือกยาวเราก็ปรับออกปรับร่นได้เพราะเชือกเราเผื่อมาไว้ประมาณ4เมตร
มอบกก็มีหลายประเภทนะครับเลือกใช้ให้ถูกตัวที่แถมมาก็เป็นแบบวงกลมนะครับหนาประมาณ3หุ่นได้ความยาว8นิ้วแข็งกว่าเดิมนะครับตัวนี้อันนี้เราปรับระดับหนึ่งก่อนไปทางนี้ครับเป็นรูปร่างยาวนิดนึงครับจะได้ถอนทางสูบไปปั๊บลดลงได้เอาขี้กุ้ยไหมยืดต่อครับแข็งง่ายต่อไหมเอาครับเอาครับเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวิธีการกางกันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้เอานะครับถ้ามีหลายคนก็ดีหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นทรงหกเหลี่ยมหรือปีกผีเสื้อสวยงามอลังการนะครับตัวนี้ขนาด4เมตร40คูณ4เมตร40ความสูงก็ของเสาอยู่ที่ถึง2เมตร40เนาะตะไก่ทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวพามาดูชมรอบๆเชือกมีให้8เส้นนะครับสมอบก8ตัวเห็นนะพื้นที่ใช้สอยก็พอสมควรกันแดดกันฝนนะครับบังแดดบังฝนนั่งไว้นั่งเล่นหรือกางเต็นท์ใต้ทับอีกทีนึงแนะนำควรกางเต็นท์ใต้ทับอีกทีนึงนะครับเพื่อป้องกันน้ำค้างหรือฝนอีกชั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึง